สวัสดีค่ะคุณริยะค่ะครับเราเรียกว่าตอนนี้โอ้โหสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนี่ดูแล้วเรียกว่ายังดุเดือดแล้วก็ยังมีเรื่องของทางตะวันออกกลางเข้ามาอีกเรียกว่าทั้งสองปัจจัยนี้เรียกว่ามีส่วนสำคัญที่ดันราคาทองให้เพิ่มขึ้นมาสูงขนาดนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเรียกว่าสองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักเลยที่หนุนราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมานะคะครับการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งเร็วสุดอาจจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่บรรเทาบางลงในระยะสั้นๆนะคะเป็นปัจจัยสำคัญเลยล่ะค่ะที่หนุนราคาทองคำให้ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ6ปีนะคะบริเวณ1,439เหรียญเมื่อวานนี้ค่ะครับโอ้โหเรียกว่านานแล้วที่ไม่ได้เห็นทองคำขึ้นมาเลข14ข้างหน้านะครับ1,400นี่โอ้นานทีเดียวครับถูกต้องค่ะก็เรียกได้ว่า6ปีแล้วค่ะที่เราไม่ได้เห็นตัวเลข1,400เหรียญนะคะแต่ว่าคุณพี่อาค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ก็มีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะครับซึ่งเรามองว่าเป็นแรงขายทางเทคนิคบวกรวมกับเมื่อวานนี้ค่ะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดสองท่านค่ะอย่างนายเจอร์มพาวเวลประธานเฟดนะคะที่ออกมาพูดถึงความเป็นอิสระของเฟดในการกำหนดนโยบายการเงินที่สำคัญคือตัวเจอร์มพาวเวลไม่ได้มีการส่งสัญญาณในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าค่ะอีกคนนึงที่น่าสนใจก็คือนายเจมส์บูลาประธานเฟดเซนหลุยนะคะครับเขาออกมาแสดงความเห็นคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือนหน้าเพราะเขาบอกว่ายังไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นนะคะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วก็กดดันให้รองคำถูกถ่ายทางกำไรออกมาค่ะครับเรียกว่าตอนนี้เรื่องของเฟดนี่กลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นผลลบกับราคาทองคำกลายเป็นแบบนี้แทนใช่ไหมครับอาจจะเป็นผลลบในระยะสั้นๆค่ะเพราะว่าถ้าเราไปดูการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยก็จะพบว่าตลาดก็ยังมองโอกาสที่เฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะคะคุณธีรยาคะทั้งนั้นค่ะอาจจะต้องติดตามปัจจัยอื่นๆเพราะว่าความเสี่ยงสำคัญที่สุดที่ทำให้เฟดเริ่มมองเห็นโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยก็คือเรื่องของสงครามทางการค้าเนี่ยแหละค่ะซึ่งสิ้นสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุม G20แล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็กำลังรอความชัดเจนจากการประชุมนั้นด้วยค่ะครับตอนนี้เรียกว่าโอกาสที่วันเสาร์นี้ที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะพบปะกันโอกาสที่การพูดคุยจะออกมาเรียกว่าในเชิงดีเนี่ยมีสักประมาณมากน้อยเพียงไรครับตอนนี้นะคะตลาดมองเห็นโอกาสประมาณ40%เลยค่ะคุณพิยาค่ะที่น่าจะมีการเจรจาการค้ากันต่อนะคะอาจจะมีการระงับการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมค่ะซึ่งถ้าออกเซเรียลนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดคลายความวิตกนะคะเกี่ยวกับสงครามทางการค้ากันได้เพราะว่าก่อนหน้านี้จะพบว่าตลาดค่อนข้างวิตกเพราะว่าทรัมป์ออกมาขู่ตลอดเวลาค่ะว่าตัวสินค้าซีนอีก300,000,000,000 ดอลลาร์เนี่ยไม่รอดแน่นะคะยังไงสหรัฐก็จะเรียกเก็บภาษีแต่ถ้าการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำสองท่านมีการตกลงที่จะคุยกันต่อแล้วก็ระงับการเรียกเก็บภาษีก้อนนั้นก็น่าจะทำให้ตลาดพึงพอใจนะคะแรงซื้อหรือแรงเข้ามาเก็งกำไรในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยนึงที่อาจจะกดดันให้เกิดแรงขายทางกำไรในตัวทองคำค่ะครับเรียกว่าท่านที่ถือทองคำอยู่ท่านต้องลุ้นให้ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนี่ทะเลาะกันรอบใหม่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือตลาดเองก็ยังไม่ได้ตัดโอกาสที่การเจรจาจะเป็นลบออกจากความเป็นไปได้นะคะครับตัวตลาดยังมองว่ามีโอกาสราวๆ 20% นะคะที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะตกลงกันไม่ได้แล้วก็อาจจะมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะความผันผวนในตลาดจากผลการประชุม G20 28 29นี้นะคะซึ่งทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะเจอกันวันเสาร์นี้นะคะน่าจะส่งผลทำให้ตลาดผันผวนได้ค่ะดังนั้นนักทุนทองคำก็ยังต้องระมัดระวังค่ะครับเรียกว่าวันเสาร์ก็หมายความว่าวันทำการวันสุดท้ายก็คือช่วงวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์เย็นวันศุกร์ทิศทางของราคาทองคำทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศตั้งแต่วันนี้นะครับวันพุธจนถึงวันศุกร์นี่ทางคุณเบนจามามองยังไงบ้างครับ
เรามองว่าระยะกลางระยะยาวไรทองคำยังมีโน้มแบบตัวขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเราขยับทรานเซนมาเป็นระยะสั้นในรายชั่วโมงเนี่ยเราจะพบว่าไรทองคำมีการอ่อนตัวลงมานะคะซึ่งถือว่าไม่แปลกเพราะว่าอินดิเคเตอร์หลายๆตัวก่อนหน้านี้ก็บ่งชี้ถึงแรงขายทำกำไรนะคะการปรับตัวลงของราคาทองคำเนี่ยอยากให้นักลงทุนจับตาในโซน 1,400 เยอะซ่าชัยอาวนะคะเป็นจุดแรกค่ะว่าทองคำจะสามารถรักษาฐานเหนือระดับดังกล่าวได้หรือไม่ถ้าหากว่าได้นะคะอาจจะเกิดการดีดตัวหรือรีบาวด์กลับสั้นๆได้ค่ะซึ่งเราประเมินแนวต้านระยะสั้นสำหรับวันนี้นะคะคแนวแรกคือในโซน 1,426 เยอะซ่าชัยอาวค่ะคุณเทียคะคอาจจะใช้การเก็งกำไรระยะสั้นๆแบบนี้นะคะที่สำคัญเลยก็คือควรจะตั้งจุด stop loss เราแนะนำให้นักทุนที่เข้าซื้อบริเวณ 1,400 ตั้งจุด stop loss บริเวณ 1,393 เยอะซ่าชัยอาวเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากความผันผวนของข่าวต่างๆในระหว่างนี้ค่ะครับก็แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเรียกว่าขายทำกำไรในตลาดทองลงมาค่อนข้างหนักหลุด 1,400 ลงมาแล้วก็หลุดทาง 1,393 ลงมาแนวรับต่อไปนี่จะอยู่ประมาณไหนครับเรื่องทองคำยังมีแนวรับระดับถัดไปนะคะคุณเรียคะอย่างในโซนเนี่ย 1,393 ถ้าหลุดลงมาก็จะมีแนวถัดไปอยู่บริเวณ 1,381 เยอะซ่าชัยอาวค่ะครับ1381นะครับ1381ครับแล้วก็ทางด้านของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเรียกว่าเห็นทางด้านของผู้นำอิหร่านก็ล่าสุดก็เรียกว่าออกมาแถลงในเชิงที่ว่าเขาจะไม่ยอมต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาจะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่มีโอกาสลุกลามวุ่นวายมากกว่านี้อีกไหมครับเรามองว่ายังตึงเครียดต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวอิหร่านเองก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่ยอมในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะล่าสุดการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาคว่ำบาตรกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ทำให้อิหร่านออกมาแสดงความเห็นชัดเจนนะคะว่าการคว่ำบาตรแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปิดประตูเจรจาทางการทูตเรียบร้อยแล้วนะคะทรัมป์เองเมื่อวานนี้ก็ออกมาแสดงความเห็นในเชิงแข็งกร้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะทรัมป์เองค่อนข้างจะมีท่าทีในเชิงเอ็กซ์เซสซีฟหรือว่าเชิงแข็งกร้าวนะคะต่ออิหร่านอย่างชัดเจนคือตราบใดที่ทั้งสองประเทศยังแสดงออกแบบนี้เนี่ยก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะหนุนราคาทองคำให้กลับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะแต่อย่าลืมว่าการกลับตัวขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ขยายวงกว้างนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดแรงขายทำกำไรในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังในการไล่ซื้อราคาถ้าหากว่าทองคำมีการปรับตัวขึ้นด้วยเรื่องข่าวสหรัฐแล้วก็อิหร่านค่ะครับแล้วก็สักครู่นี้คุณเบนจะมาพูดถึงภาพของทองคำระยะกลางกับระยะยาวสมมุติว่าถ้านักลงทุนที่เรียกว่าเงินเย็นอยากจะซื้อช่วงนี้แล้วก็เก็บไปจนถึงช่วงปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีหน้าตอนนี้ยังพอเป็นโอกาสที่ดีอยู่ไหมครับแต่บอกว่าการทองคำน่าจะยังถือได้นะคะระยะกลางระยะยาวตราบใดที่ทองคำยังสามารถรักษาฐานเหนือระดับในโซน 1,358 ได้เนี่ยก็เชื่อได้ว่ายังมีโอกาสกลับตัวขึ้นนะคะเป้าในช่วงระยะกลางระยะยาวไปจนถึงปลายปีเรามองว่าทองคำยังมีโอกาสทดสอบในโซน 1,450-1,480 เยอะซ่าชัยอาวนะคะแต่ทั้งนี้นั้นค่ะขึ้นอยู่กับข่าวด้วยเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทองทะลุแนวต้านสำคัญหลายๆแนวเนี่ยเป็นเพราะเฟดนะคะแล้วก็อิหร่านถ้าหากว่าสถานการณ์ยังซับพอร์ตอย่างเช่นถ้าหากว่าเฟดยังยืนยันที่จะปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้หรือสถานการณ์อิหร่านยังไม่คลี่คลายเรามองว่ามีโอกาสค่อนข้างมากที่จะทดสอบระดับดังกล่าวแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่าสหรัฐกับจีนกลับมาตกลงกันได้บรรลุดีลนะคะก็ทำให้ความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลงสถานการณ์นี้ก็อาจจะทำให้มุมมองทางเทคนิคในระยะกลางระยะยาวเปลี่ยนไปก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนเนี่ยแนะนำว่าควรจะติดตามปัจจัยระยะสั้นค่ะแล้วก็เลือกที่จะเก็งกำไรระยะสั้นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะครับเรียกว่าตอนนี้ราคาถ้าไทยที่คิดจะเล่นทองเล่นรอบสั้นๆดูข่าวไปก่อนดีกว่าใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ
แล้วก็ว่าพอลงมาแตะตัวเลข30แล้วเรียกว่าอยู่ยาวเลยล่าสุดตอนนี้เงินบาท 30.80 กับ 30.87 ทิศทางของเงินบาทคุณเบญจมามองยังไงบ้างครับบาทช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาแข็งค่าชัดเจนจากการที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านะคะรวมถึงมีกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาพักในตลาดพันธบัตรบ้านเราเป็นสาเหตุสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ตัวค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเกือบ 5% ในปีนี้นะคะก็เลยกดดันราคาทองคำในประเทศให้ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าราคาทองคำในตลาดโลกแต่ทั้งนี้นั้นค่ะเช้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะก็แน่นอนค่ะว่าดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานแข็งค่าขึ้นมานะคะบวกรวมกับนักลงทุนเองกำลังรอดูผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงบ่ายวันนี้นะคะตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่ายังไงซะกนง.ก็จะคงอัตราดอกเบี้ยแต่สิ่งที่ตลาดกำลังรอดูแล้วน่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทได้ก็คือเรื่องของการแสดงความเห็นค่ะเกี่ยวกับการแข่งข้าอย่างมากของค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตลาดกำลังรอดูว่าตัวกนง.จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเนี่ยจากเดิมที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะกว่าประเทศอื่นๆรอบข้างอาจจะถ้าหากว่ามีท่าทีกลับมาผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าในระยะสั้นๆได้ค่ะครับตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราที่กนง.คงไว้ 1.75% มีโอกาสมากน้อยเพียงไรที่ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงปีนี้โอกาสที่กนง.จะเรียกว่าเพิ่มหรือลดดอกเบี้ยมีเยอะหรือน้อยเพียงไรครับมีค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าตัวกนง.น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้ค่ะก็คือ 1.75% ยาวๆไปเลยนะคะหลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแต่ว่าภาพรวมความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของรัฐบ้านเราก็เรียกได้ว่าชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กนง.เนี่ยมีโอกาสคงอัตราดอกเบี้ยตลอดปีนี้มากกว่าที่จะแอคชั่นในทิศทางบวกหรือทิศทางลบค่ะครับก็เรียกว่าสำหรับนักลงทุนทองก็ต้องติดตามสถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญเลยทีเดียวสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากถึงนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในตลาดทองคำฟิวเจอร์ว่าระยะสั้นนี้ต้องจับตาดูจุดไหนเป็นพิเศษบ้างครับสำหรับตัวราคาทองคำนะคะคือเรามองว่าจุดอย่างที่เรียนไปค่ะ 1,426 1,439 ก็จะเป็นจุดน่าสนใจในการขายทองกำไรนะคะจุดในการเข้าคือก็ยังมองว่าในโซน 1,400 จนถึงระดับ 1,393 ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเช่นเดียวกันแต่ก็แนะนำค่ะไม่ว่าทองคำประเภทไหนนะคะก็แนะนำตั้ง stop loss ไว้เป็น 1,393 US dollar per ounce ค่ะแต่หากว่ามีการหลุดระดับ 1,358 ซึ่งเรามองว่าเป็นแนวรับสำคัญในระยะกลางระยะยาวก็อยากให้ทุกคนหยุดซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะครับ1,393ถ้าเกิดคิดเป็นราคาทองคำแท่งในบ้านเรานี่จะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับถ้าหากว่า convert นะคะตัวค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาแถวๆราคา 1,393 จะอยู่ในโซน 2,300 บาทต่อบาททองคำค่ะครับ 23,000 เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นเรียกว่าแนวรับสำคัญของราคาทองระยะสั้นในรอบนี้นะครับค่ะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณเบญจมามาอินมากนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ